รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยOn TV. สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับกับเรา3คนเช่นเคยนะครับผมอ๋องเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาดาวรินดาดำรงผลค่ะญี่ปุ่นณภัทรบรรจงจิตไพศาลค่ะเดี๋ยวเราอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะกับ EFM On TV ค่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับวันนี้มีไฮไลท์อะไรกันบ้างครับบอยรู้แต่แรกอเล็กคบเต้ยมั่นใจไร้ปัญหาในแก๊งเบลล่าเขินควงเวียสวีทเขาใหญ่เมินดราม่าทำดีสร้างภาพไอซ์แจงดราม่าโดนจับผิดเอาเงินที่ไหนเที่ยวตูนบอดี้สแลมออกวิ่งก้าวแรกจากเบตงประชาชนให้กำลังใจตลอดเส้นทางHot News มาเริ่มข่าวแรกกันนะครับด้วยข่าวที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับของคู่รักคู่นี้นะครับนั่นคือเป๊กเปรมนัสแล้วก็คุณนิวณภัสสรนั่นเองหลังจากที่ฝ่ายชายเนี่ยนะครับได้มีการทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปกลางเวทีคอนเสิร์ตเมื่อกลางปี2559ที่ผ่านมานะครับล่าสุดครับก็ได้เข้าพิธีวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้ครับค่ะโดยทั้งคู่ได้เข้ารับประทานน้ำสังและถุงทองค่ะจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์นะคะซึ่งถือว่าเป็นเกียรติของครอบครัวค่ะแล้วก็สร้างความปลื้มให้กับทั้ง2คนเป็นอย่างมากค่ะซึ่งทางด้านของนิวเองนะคะก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram ส่วนตัวนะคะบอกว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์กับพระบาทพระองค์หญิงที่ทรงเมตตาประทานถุงทองให้ฝ่ายหญิง Love My Princess ค่ะส่วนหนุ่มเป๊กเองนะครับก็ได้โพสต์ข้อความเช่นกันนะครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดในชีวิตครับค่ะซึ่งงานแต่งงานของทั้งคู่ค่ะก็ได้เนรมิตพื้นที่ทางการเกษตรแบบพื้นที่เล็กๆของตัวเองนะคะเป็นคอนเซ็ปต์เขาเรียกว่า Brand New Feel Good นั่นเองค่ะที่บ้านเกิดของฝ่ายหญิงที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ให้กลายเป็นสถานที่จัดงานพิธีมงคลสมรสอย่างมีสไตล์ด้วยงานเนี่ยเขาก็ยึดตามหลักประเพณีแบบเชียงใหม่ล้านนานะคะโดยคู่บ่าวสาวเนี่ยแต่งชุดไทยล้านนาออกมาต้อนรับแขกแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์เพื่อทำบุญตักบาตรเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตคู่บนสะพานบุญฮอมฮักนะคะท่ามกลางท้องทุ่งนาแบบเขียวขจีมากๆแล้วก็บรรยากาศที่เชียงใหม่ตอนนี้คืออากาศเริ่มหนาวแล้วด้วยค่ะซึ่งก็บอกว่าน่าจะเป็นงานวิวาที่บรรยากาศดีที่สุดอีกงานนึงก็ว่าได้ค่ะโดยงานนี้นะคะก็มีเหล่าเพื่อนดาราแล้วก็ศิลปินนะคะมาร่วมเป็นสักขีพยานนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนักร้องคู่หูนะคะของพี่นิวนั่นเองนั่นคือพี่จิ๋วค่ะที่งานนี้นะแฟนๆก็ได้เห็นโมเมนต์ซึ้งๆระหว่างเพื่อนรักนะซึ่งทางด้านพี่จิ๋วเองเนี่ยก็มีความพูดความในใจอันนี้ก็คือเป็นคลิปนี้นะคะมีเสียงสั่นเครือนะคะด้วยความดีใจที่เพื่อนรักเนี่ยก็แบบแต่งงานออกไปแล้วก็มีการพูดนะคะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สวยงามขอฝากนิวกับเป๊กด้วยนะเจ้าวันนี้นะซึ่งดูจากท่าทางแล้วก็น้ำเสียงเนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าคู่นี้เนี่ยเขารักกันขนาดไหนใช่นะครับยังไงก็ EFM On TV ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งงานเช้าแล้วก็งานช่วงเย็นเลยที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีงานที่กรุงเทพฯ4ธันวาคมใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าเป็นปาร์ตี้สนุกๆแน่นอนใช่บอกว่าสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพถ้าไปที่เชียงใหม่ไม่ทันเจอกันแน่นอนถูกต้องก็ต้องรับไม่แต่ว่าแบรนด์นิวฟิลกูดสวยมากสวยมากเราดูในอินสตาแกรมก็แบบฟิลดีจริงๆฟิลกูดจริงๆเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ก็จัดรายการแล้วเสร็จแล้วได้มีการโฟนอินต้นหอมไปทำพิธีกรด้วยกับรัศมีแขกบอกบรรยากาศดีมากแล้วก็ตอนแรกต้นหอมบอกว่าจริงๆแล้วก็ทำพิธีกรงานแต่งมาหลายงานก็แบบงงว่าเจ้าภาพอยากให้มาบรีฟทำไมแต่พอมาดูปุ๊บโอ้ยต้องบรีฟเพราะว่าเขาจัดเป็นพิธีแบบเป็นล้านนาแบบแท้ๆแล้วล้านนาแบบโบราณมีแบบว่าเป็นพันเงินจริงๆแล้วก็ในพันนั้นมีโฉนดที่ดินต้นหอมแบบอยากจะขโมยมากได้ระบุชื่อไปแล้วก็เลยไม่ขโมยอย่าคิดว่าต้นหอมพูดเล่นค่ะทำจริงวันไปถึงเจ้าของงานให้เช็คดูด้วยว่ายังอยู่หรือเปล่าตอนนี้แซวเล่นนะพี่ต้นหอมนะนะ
ครับดีใจด้วยนะครับคุณเป๊กคุณนิวนะครับมาถึงอีกหนึ่งคู่ครับที่แม้จะยังไม่ยอมรับคำว่าแฟนแบบเต็มปากแต่ก็ดูเหมือนว่าการกระทำเนี่ยก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับคู่ของนางเอกหน้าหวานอย่างเบลล่าราณีแล้วก็พระเอกบัดเข้มอย่างพี่เวียสุกลวัฒน์นั่นเองนะครับพักหลังเนี่ยดูเหมือนจะมีเวลาเติมความหวานให้กันมากขึ้นเรื่อยๆครับค่ะอย่างล่าสุดก็มีการจัดทริปควงสวีทหวานกันนะคะไปสูดบรรยากาศบริสุทธิ์กันที่เขาใหญ่ด้วยค่ะคุณผู้ชมงานนี้ก็ไม่รู้ว่าบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติแบบนี้นะคะจะทำให้ทริปเนี้ยโรแมนติกขนาดไหนนะคะแล้วก็พร้อมกับเอ่ยปากยอมรับสถานะความเป็นแฟนได้แล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเราไปถามจากเบลล่ากันด้วยค่ะพร้อมถามไปถึงดราม่านะคะจากการที่เจ้าตัวเนี่ยไปยืนตากฝนนะคะต่อแถวรอวางดอกไม้จันทร์บริเวณพระเมรุมาตรจำลองอาลัยในหลวงรัชกาลที่9นะคะแต่กลับมีเกรียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์แรงค่ะบอกว่าสร้างภาพเจอแบบนี้เองนะคะเจ้าตัวเนี่ยจะรู้สึกไงเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันค่ะไม่มีอะไรค่ะก็ไปเที่ยวปกติแหละคือเบลกับพี่เขามีวันว่างตรงกันพอดีซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยว่างตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาเห็นว่าเบลทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนไปมีวันว่างวันเดียวไปนั่งรถเล่นใกล้ๆกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปเขาใหญ่กันหวานไหมคะที่นี่หวานไหมค่ะไปดูธรรมชาติไปสูดอากาศแค่นั้นเลยคือความจริงแล้วเนี่ยเบลว่างค่อนข้างน้อยอะค่ะคือพอมีเวลาว่างเราบังเอิญว่าว่างตรงกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนกันไปเหมือนต้องรีบหาเวลาว่างมาอยู่ด้วยกันนี่หรอไม่ขนาดนั้น ไม่ขนาดนั้นค่ะ คือด้วยความที่มันค่อนข้างกระทันหันเราไม่ได้แพลนมาก่อนก็เลยไม่ได้ชวนใครสองคนวันเดียวก็โอเคเนาะก็ อย่างที่เบลเคยบอกอะค่ะคือเบลก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะว่าแบบพี่เขาคือคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจอะไรเงี้ยคือแค่นี่คือสิ่งที่รู้สึกจริงๆแต่ว่ายังไม่ใช่ยังใช้คำว่าแฟนหรือว่าติดตรงไหนอะไรเบลไม่รู้ว่าคือคำนี้มันคืออะไรอะค่ะมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงแต่สำหรับเบลคือเบลใช้เนี่ยแหละค่ะแต่เรามันข้ามเพราะว่าสถานะแฟนแล้วมันดูดีกว่านั้นเลยมันจะข้ามไม่ข้ามอะไรแล้วสำหรับดราม่าเหรอคะคือแปลว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเราอยู่ในช่วงเวลาที่เราโศกเศร้าอะค่ะแล้วก็เท่าที่เบลเห็นนะคะก็ส่วนมากก็จะมีคอมเมนต์ดีๆซะส่วนใหญ่ค่ะฉะนั้นคือคอมเมนต์นั้นคือเราไม่ต้องไปสนใจดีกว่าเราปล่อยผ่านไปดีกว่าคือเรามีอะไรที่ต้องโฟกัสเยอะกว่าคือเรามันเป็นเจตนาของเราที่เราอยากจะไปแสดงความจงรักภักดีก็ร่วมกับทุกๆคนที่อยู่ในภาพหรือว่าที่ยืนต่อแถวด้วยกันคือเขาไม่รู้ว่ามันค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะในการที่จะเข้าไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าคือเบลก็ไม่เป็นไรเบลปล่อยผ่านนะคะจริงครับทำได้อย่างเดียวคือปล่อยผ่านใช่บางทีเราอ่านอะไรแบบนั้นจะเหนื่อยนะถูกต้องดราม่าแบบเนี้ยจริงก็กลายเป็นว่าแบบมันเป็นเรื่องดีๆอ่ะเนาะกลายเป็นว่าพอมีคนมาพูดแบบนี้ปุ๊บอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรเสียสุขภาพจิตเปล่าๆจริงๆถ้าเป็นเราเราก็เลือกแบบเบลล่าไม่ต้องปล่อยผ่านปล่อยผ่านไม่สนใจค่ะเอามาที่เรื่องต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะก็ยังคงเป็นประเด็นที่หลายๆคนก็สงสัยอยู่นะคะแล้วก็ช็อกกันเบาๆเล็กๆหลังจากที่พระเอกหนุ่มหน้าตีค่ะอย่างอเล็กซ์ธีรเดชนะคะออกมาเปิดปากยอมรับค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังซุ่มปลูกต้นรักอยู่กับสาวเต้ยจรินพรนั่นเองค่ะแล้วก็คบกันมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยเต้ยก็มักจะถูกจับตามองนะคะว่าเอ๊ะไปจิ้นกับบอยปกรณ์หลายคนก็เลยฟันธงว่าคู่นี้ต้องมีซัมติงนอกจอกันแน่นอนเลยค่ะและเมื่อหนุ่มอเล็กนะคะออกมาประกาศแกรนด์โอเพนนิ่งว่าคบสาวเต้ยแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าก็ไม่พ้นนะคะถูกชาวเน็ตเนี่ยดราม่าใส่ฝ่ายหญิงสยับเลยนะคะเพราะเขาบอกว่าอดีตคนเคยเลิฟของพี่เต้ยเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลนะคะหรือว่าพี่เป๊กเปรมนัสเองเขาบอกว่าก็เป็นเพื่อนร่วมกวนเดียวกับแฟนใหม่อย่างอเล็กด้วยค่ะล่าสุดครับเมื่อเราได้เจอตัวหนุ่มบอยเลยต้องให้เคลียร์ประเด็นร้อนๆนี้กันสักหน่อยนึงนะครับเพราะอยู่ๆเนี่ยเจ้าตัวก็ถูกมองว่าเป็นตัวรักตัวหลอกแบบนี้ในงานนี้หนุ่มบอยจะว่ายังไงกันบ้างให้เจ้าตัวเนี่ยมาเคลียร์กันหน่อยครับครับก็รู้นานเหมือนกันครับผมอ๋อแสดงว่าเรารู้มาก็รู้แหละครับคำจริงก็รู้เพราะว่าผมก็เป็นผมก็เป็นเพื่อนกันทั้งคู่อ่ะใช่คือใครมาเริ่มคุยพูดกับเราก่อนเป็นอเล็กหรือเต้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้จักอเล็กก่อนครับผมไม่ได้ว่าเราจับได้เราคนแรกๆเลยเรื่องนี้ต้องถามอเล็กแต่ว่าอันนี้บอกว่าเรารู้คนแรกอ๋อผมก็รู้คนแรกๆรู้คนแรกๆปรึกษายังไงบ้างเขาก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรมากเพราะว่าแค่บอกคือต้องบอกก่อนนี้คือผมกับอเล็กก็ค่อนข้างสนิทกันอยู่แล้วแบบไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็มาบอกแบบ
ก็เหมือนกับเราเป็นเพื่อนสนิทกันแหละก็มาบอกว่าเออตอนนี้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ว่าถึงขั้นขอคำปรึกษาอะไรเพราะว่าผมว่าแบบคือถ้าคน2คนจะคุยกันก็คงจะแบบมีเวมีวิธีทางของตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่ตัวรอเพราะว่าผมไม่ใช่ตัวจริงแต่แรกแล้วคือไม่เพราะว่าผมก็บอกแต่แรกแล้วว่าไม่ใช่ใจเย็นๆทีนี้ถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรต้องเชื่อผมแล้วแหละเขาเนี่ยผมว่าเขาคงไปตามที่อเล็กหมายถึงไปตามที่อเล็กธีรเดชได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก็คือเขาก็คงไปคุยกันแล้วแหละครับแล้วก็คือก็คงคุยกันด้วยเหตุผลก็คงเข้าใจกันผมคิดว่าแต่ว่าเท่าที่ผมรู้ก็คือมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่อยากให้มองเต้ยแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าใครที่รู้จักเต้ยคือจะรู้เลยว่าเต้ยเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็คือมันเป็นเรื่องของเหตุผลนะครับคือทุกคนก็อาจจะมีสิทธิ์คิดอย่างงู้นอย่างนี้ได้แต่ว่าอยากให้เข้าใจในเหตุผลของตัวบุคคลด้วยมันเจ้าปัญหามันมีรูปนึงที่มีทั้งอ๋อไม่มีอะไรนั้นผมว่าคนเขาคงเอามาแบบเป็นประเด็นเฉยๆแต่ว่าในความเป็นจริงตอนนั้นใช่ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็คืออย่างเรื่องเต้ยก็อยากจะแบบให้คืออยากให้ลองเข้าใจในเหตุผลดูด้วยครับเพราะก็ไม่อยากให้ไปโจมตีเต้ยครับจริงอย่างที่คุณบอยว่าไม่อยากให้โจมตีน้องจริงๆเพราะว่าน้องเต้ยเนี่ยถ้าเกิดใครรู้จักเป็นการส่วนตัวก็จะรู้ว่าน้องเป็นคนน่ารักมากแล้วก็นิสัยดีมากไม่เคยคิดไม่ดีหรือไม่เคยคิดร้ายอะไรกับใครอ่ะถูกต้องแล้วเราว่าแบบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเต้ยแล้วก็บอยเองอ่ะเราว่าน่าจะเป็นแบบพี่น้องจริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนมากๆแล้วเราสังเกตว่าเวลาบอยพูดถึงเต้ยเนี่ยมันจะเป็นแบบดูเป็นความเอ็นดูอ่ะใช่มีความคิดเล่นมีความอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีในเชิงนั้นที่จะเป็นแฟนกันส่วนในเรื่องความสัมพันธ์ว่าเออคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนหรืออะไรคือทุกคนโตแล้วแล้วก็มีเหตุผลที่จะเข้าใจกันได้แล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วด้วยไม่แต่อาความคิดเห็นส่วนตัวความรักมันก็เป็นเรื่องมันควบคุมไม่ได้มันควบคุมไม่ได้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องจริงจริงนะครับก็ไม่อยากให้ดราม่าเรื่องนี้ใช่แล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะกับ1กระแสที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนพูดถึงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีกระแสออกมานะคะบอกว่าพระเอกหนุ่มอย่างพี่ชาคริตแย้มนามนะคะมีกระแสข่าวบอกว่าเจ้าตัวกำลังจะแต่งงานเร็วๆนี้เราเห็นข่าวที่เขาแบบว่าแชร์กันแล้วก็พูดถึงกันยอมรับว่าเราเป็นหนึ่งคนที่ตกใจตกใจเหมือนกันเฮ้ยจริงหรอแล้วก็มีคำถามว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครอ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะ EFF on TVEFF on TV กลับมาติดตามมาต่อนะครับกับ EFM on TV ครับผู้ชมครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดได้ติดตามทางเพจของ A Time Showbiz นะครับก็ได้มีการปล่อยคลิปปริศนาพร้อมกับแฮชแท็กหลีกทางหน่อยแม่จะเดินออกมาก็ทำเอาหลายคนได้สงสัยกันว่าโปรเจกต์ใหม่ของ A Time Showbiz อันนี้เนี่ยคืออะไรกันครับค่ะจนล่าสุดได้เปิดเผยมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือแอมช่าคอนเสิร์ตนั่นเองกับการพบกัน2ตัวแม่ของวงการเพลงค่ะคุณผู้ชมที่รับรองค่ะการันตีความจัดจ้านทั้งดราม่าเพลงแบบว่าน้ำตาแตกแบบฟังแล้วต้องร้องไห้อย่างพี่แอมสวรรค์แล้วนะคะแล้วยังมีเพลงสนุกสนานมีแซ่บๆตามสไตล์ของพี่ช่าด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะคงรู้กันดีถึงความสนิทซีปึกแนบแน่นนะคะของสองสาวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะพร้อมทั้งสั่งสมประสบการณ์ในงานเพลงนะคะมาไม่ต่ำกว่า30ปีด้วยค่ะและครั้งนี้นะคะเอทามโชว์บิสค่ะจัดให้ทั้งคู่เนี่ยมาอยู่บนเวทีร่วมกันเป็นครั้งแรกนะคะกับคอนเสิร์ต2ขั้วตัวแม่นะคะในบรรยากาศคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเลยทั้งโปรดักชันไม่แพ้ครั้งไหนๆแน่นอนค่ะเห็นแบบนี้นะครับรับรองได้เลยนะคะว่างานนี้เนี่ยทั้งคู่ต้องขนเอาบทเพลงที่หลายคนเนี่ยยังคงประทับใจแล้วก็อยากฟังเนี่ยมาร้องโชว์อย่างแน่นอนนะครับล่าสุดครับทั้ง2ตัวแม่ก็ได้มาถ่ายแบบโปสเตอร์คอนเสิร์ตกันก่อนจะเดินหน้าซ้อมคอนเสิร์ตแบบจริงจังนะครับส่วนการมาเจอกันครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามจากทั้งคู่ได้เลยครับจริงอ่ะพี่แอมกับช่าน่ะคือจะมีอะไรเคมีคอลที่มันคล้ายๆกันอยู่แล้วแต่ว่าคราวเนี้ยมันต้องแบบว่าอะไรนะไขลานหน่อยเนาะมันต้องนิดนึงมันก็ต้องมีจังหวะนิดนึงก็ตั้งแต่เล่นละครพี่แอมเพื่อชอบพูดอย่างเงี้ยโอ๊ยฉันเล่นไม่ได้ฉันไม่ได้เยอะพอถึงเวลาก็เห็นนำหน้าไปบางอันนี่จำบทเป๊ะกว่าน้องอีกแบบว่ามาถึงก็แบบมานั่งด่าเองบทผิดนู่นนี่โอ้โหแล้วไหนบอกว่าเล่นไม่ได้เอางี้ก็แล้วกันก็ลูกโตแล้วแล้วกันนะคะก็
คือถ้าไม่ต้องถามเป็นปีดูไว้กายแล้วกันว่ามันโตแค่ไหนพี่ไม่ได้นับอะไรเป็นปีแล้วล่ะเพราะว่าอยู่กับพี่แอมมาจนแบบว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้สนใจแล้วพี่แอมกับช่าหรอก็ดีนะเพราะว่าปีที่แล้วก็ได้ทำงานร่วมกันนะคะปีนี้ก็ได้มาทำงานร่วมกันอีกก็รู้สึกว่าเออเราทั้งสองคนก็ดีตรงที่ว่ามันคือทำได้ทั้งสองอย่างอะไปเล่นละครก็เราก็เล่นด้วยกันได้แล้วก็สนุกสนานมากแล้วก็เล่นก็ตลกกันเองด้วยขำกันเองแล้วคอนเสิร์ตเนี่ยชักก็เชื่อว่าเราก็น่าจะทำด้วยกันได้อีกเพราะว่าเราก็เคยทำคอนเสิร์ตกันมาแล้วจริงๆอะหลายคอนเสิร์ตมากเพียงแต่ว่าเรายังไม่เคยทำคอนเสิร์ตที่อยู่กันสองคนลำพังแอมและชาคอนเสิร์ตเจ้ากรรมนายเวร มันรู้จักสนิทสนมกันมากจนแบบพี่คิดว่ามุมมองของพี่ที่มีต่อพี่ชาเนี่ยมันก็คงไม่เหมือนกับที่ชาวบ้านมองพี่ชาหรอกนะมันคงจะเป็นแบบแตกต่างนะคะเพราะว่าในสายตาพี่ก็แบบมันก็เป็นน้องอะเป็นน้องที่สนิทนะคะมันก็ไม่เป็นน้องที่ลามปังเออน้องที่แบบว่าดีบ้างเลวบ้างอะไรเงี้ยคือก็มันคงไม่เหมือนแบบไม่ใช่แบบซุปตาในสายตาของพี่มันคือแบบว่าคนที่แบบเป็นครอบครัวพี่ชาเป็นคนแบบจะว่ายังไงเวลาอยู่กันเองอย่างเงี้ยสนุกแต่เวลาพูดอะไรให้มันสนุกบนเวทีพี่ชาพูดเก่งสู้พี่แอมไม่ได้อ่ะเออพี่แอมก็จะมีมุกอะไรของเขาอ่ะพี่ชาจะไม่ได้มีมุกเยอะอะไรประมาณขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าดีเวลาอยู่กับพี่แอมมันมีความแบบอบอุ่นนะเหมือนมีองค์พระประธานท่านอยู่เพลงช้ามันไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าพี่แอมเขาก็เจ้าแม่เพลงช้าอยู่แล้วแต่ไอ้เรื่องเพลงที่เราต้องมาแดนซิ่งกันเนี่ยมันคงต้องมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้มันก็เราจะยังไงเราจะประมาณไหนแล้วก็ทั้งพี่แอมทั้งช้าก็จะมีนิสัยแบบบุคลิกอย่างนึงก็คือเรามีทั้งความเท่อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราแอบมีแบบจิโก้กันอยู่ด้วยเล็กน้อยอันนี้เราชมตัวเองเปล่าวะใครไม่เรามีจริงๆนะหรอพี่จีประวัติศาสตร์สองคนเนี่ยเยอะในประวัติศาสตร์ของคนเยอะมากนะคะแล้วเราผ่านมาแบบว่าหนักหนาสาหัสกันมากก่อนจะมาถึงวันนี้ก็มีทั้งเสียงหัวเราะทั้งน้ำตาทั้งโดนด่าทั้งครบทำมาหมดทุกอย่างแล้วรักกันดีกันกัดกันโกรธกันอะไรอย่างเงี้ยงอนกันรักกันมากอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมดนะคะผ่านคือคนเรากว่าจะมาถึงวันนี้มันต้องมีทุกอย่างที่มันมาตรงเนี้ยแล้วมันก็ดีตรงว่าอาชีพของพี่ชากับอาชีพของพี่แอมคืองานมันมาชนกันตลอดเวลามันไม่ได้มันไม่ได้ห่างไกลกันมากไงคะจริงๆแล้วเราไม่ได้เล่น2คนกันจริงจังเลยไม่เคยเลยนะนี่เป็นครั้งแรกใช่เพราะฉะนั้นก็ไปจองบัตรกันเลยนะคะทั้งแฟนคลับพี่ชาทั้งแฟนคลับพี่แอมหรือเราอาจจะแฟนคลับเดียวกันหมดเลยก็ได้นะคะแฟนคลับในทั่วไปทั้งหมดเลยนะคะก็แบบว่า11จริงๆแล้วมันเป็นของแปลกหาดูยากนะคะแล้วก็เป็นของที่เขาเรียกอะไรอ่ะอยากพูดอะไรต่อไปเลยค่ะพี่หนูรู้ว่าพี่จะพูดอะไรสักอย่างมันรีบๆวันที่17ไอ้11 11 11พฤศจิกายนนะคะไทยทิเก็ตเมเจอร์รีบๆมาจองนะคะค่ะจะได้ที่นั่งดีๆฟังชัดๆดูชัดๆนะคะก็มาดู2คนนี้ดูสิแบบคือตอนนี้เราก็คงเดี๋ยวต่อไปเราคงเป็นคนที่เป็นแฟนๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยสนิทกันจริงจังมากใช่หลายปีมากเพราะฉะนั้นก็มาดูเราทำงานกันด้วยแล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนๆเราทุกคนนะคะ11นะคะอย่าลืมจองตั๋วได้เลยนะคะขอบคุณค่ะมากันเยอะๆนะเป็น2ศิลปินที่เลิศเขาบอกว่าอะไรรู้มั้ยคอนเสิร์ตนี้นะเหล่าบรรดาเก้งกวางต้องไปดูมากใช่แต่ว่าต้องไปดูกันแบบทั่วประเทศอ่ะเรายอมแล้วเราเป็นอีกหนึ่งคนที่เราอยากดูคอนเสิร์ตนี้จริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่เก่าเกมอ่ะฉันต้องไปหยิบเทปคาสเซ็ตมาเป็นการทริบิวก่อนล่ะก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มยังมีเครื่องเล่นเทปอยู่หรอมีสิฉันยังเก็บสรีโอของฉันไว้เทปไหนในช่องฟรีซหรอรู้จริงอันนี้รู้จริงกลัวเทปยืดเก็บไว้ในช่องฟรีซจ้านี่ถ้าไม่เก่าจริงไม่รู้เลยอ่ะโอ้ยเปิด YouTube เอาก็ได้ถูกต้องอย่างที่บอกนะคะจำหน่ายบัตรนะคะวันที่11พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วไปเจอกันค่ะ 3-4 กุมภาพันธ์นะที่ Royal Paragon Hall นั่นเองค่ะค่ะก็เราเปิดจำหน่ายบัตรแล้วนะคะใช่ครับต้องไปจองกันนะคะ11พฤศจิกายนเป็นต้นไปนั่นเองค่ะใช่ครับอ่ะมากันที่หนึ่งเรื่องราวดีๆหลายคนเอาใจช่วยกันอยู่นะจ๊ะใช่แล้วค่ะกับโครงการวิ่งการกุศลนะคะ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะโดยวันนี้นะคะเป็นการเริ่มสตาร์ทโครงการวันแรกเลยค่ะตั้งแต่6นาฬิกา9นาทีนะคะที่ใต้สุดของแดนสยามนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญเลยค่ะที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะโดยพี่ตูนบอดี้สแลมนะคะได้เริ่มออกสตาร์ทค่ะพร้อมกับศิล
ปินดารานักแสดงอีกหลายคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนสาวนะคะอย่างพี่ก้อยรัชวินพี่แพนเค้กเขมนิดนะคะสารวัตรหมีค่ะพี่เมธีวงลาบานูนะคะแล้วก็ศิลปินนักร้องอีกหลายคนค่ะที่ร่วมวิ่งในครั้งนี้ด้วยนะคะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารตลอดเส้นทางค่ะโดยเส้นทางที่วิ่งนะครับก็จะผ่าน20จังหวัดนั่นเองครับเริ่มจากอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยไปจังหวัดปัตตานีสงขลานครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยเริ่มวิ่งวันนี้วันแรกก็คือ1พฤศจิกายนจะวิ่งไปจนถึง25ธันวาคมนะครับโดยบรรยากาศก่อนวิ่งเนี่ยก็เป็นไปด้วยความคึกคักมากๆเลยนะครับมีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเบตงแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยนะครับที่ทราบข่าวก็ตื่นเต้นดีใจแล้วก็มีการมาร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนในครั้งนี้ด้วยครับค่ะขณะที่แม่ทัพภาคที่4นะคะมีความมั่นใจค่ะว่าอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะซึ่งที่ผ่านมาไม่มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาเลยนะคะโดยปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะว่ายอดบริจาคที่ทางคุณตูนนะคะเดี๋ยวพี่ตูนเนี่ยเขาเริ่มวิ่งในวันนี้วันแรกยอดบริจาคตอนนี้อัปเดตผ่านเว็บไซต์นะคะ9คนละ 9.com นะคะตอนนี้46ล้านกว่าบาทแล้วใช่ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมกันบริจาคในครั้งนี้ด้วยซึ่งยอดเนี่ยเราจะต้องการทั้งหมดเนี่ยนะคะประมาณ700กว่าล้านแล้วว่ามีสิทธิ์ถึงนะเพราะใช้เวลาประมาณ2เดือนเพราะว่านี้แค่วันเดียวเองนะวันแรกด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องช่วยกันไม่แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึง700ล้านเนี่ยง่ายๆเลยนะคนไทย1คนคนละ10บาทใช่ใชก็ได้แล้วนะ10ครั้ง SMS คนละครั้งได้เลยครั้งใช่นะคะโดยสำหรับใครนะที่อยากร่วมบริจาคนะคะก็มีหลากหลายช่องทางเลยนะคะแล้วก็1ช่องทางง่ายๆเลยคือการส่ง SMS อย่างที่บอกไปนะคะบริจาคคือครั้งละ10บาทค่ะโดยพิมพ์ตัว T นะคะแล้วกดส่งมาที่4545099นะส่งได้ทุกเครือข่ายด้วยใช่แล้วนะครับก็เข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้นะครับ9คนละ 9.com เราเข้าไปดูเธออัปเดต real time ว่าตอนนี้เนี่ยวิ่งไปกี่กิโลแล้วเวลาใช้ไปเท่าไหร่แล้วยอดเงินเนี่ยขึ้นกันแบบตามตลอดตามตารางระยะทางใกล้เคียงความจริงมากตามตารางพี่ตูนเขาบอกว่าแพลนในการวิ่งเขาคือเขาจะวิ่งเวลา4วันหยุด1วันถูกต้องวิ่ง4หยุด1วิ่ง4หยุด1ในการแบบให้ร่างกายได้พักด้วยนะคะก็ก่อนที่จะไปวิ่งอ่ะพี่ตูนเคยไปให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Tonight The Night โดยนั้นเน็กเนี่ยเป็นพิธีกรมีบางช่วงครับก็มีการถามว่าการวิ่งครั้งนี้เนี่ยอาจทำให้พี่ตูนตายก็ได้เลยนะซึ่งพี่ตูนก็ตอบมาบอกว่าผมไม่เสียดายชีวิตแค่คิดว่าทุกคนก็ต้องตายถ้าจะเป็นเพราะงานนี้ก็โอเคอาจจะพูดเห็นแก่ตัวไปหน่อยแต่ผมเชื่อว่าหนึ่งผมไม่ตายแน่ๆแต่หากผมต้องเสียชีวิตจากงานนี้ก็แค่ไม่เป็นไรเพราะตั้งใจจะออกทำอะไรแล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้มันไม่แน่นอนแต่ถ้าเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นตัวตั้งจะทำหรือไม่ทำอะไรชีวิตมันก็จะไม่ได้ทำอะไรเลยมันไม่สนุกเพราะสิ่งที่ผมทำปลายทางมันจะช่วยชีวิตคนได้อีกเยอะมากๆเลยเป็นคำตอบที่แบบลดแล้วก็หลายคนแล้วก็ชื่นชมแล้วก็แชร์กับคำพูดของพี่ตูนคำนี้ได้ทำให้ย้อนกับตัวเรานะบางทีเราด้วยศักยภาพของร่างกายของเราเราไม่ได้ถูกฝึกมาวิ่งได้ดีเท่าพี่ตูนแต่สิ่งที่เราทำได้แล้วก็เป็นการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะคะคือการบริจาคเงินตามที่พี่ตูนเขาคาดหวังไว้นะคะว่าเขาอยากจะได้เงินบริจาคตลอดระยะเวลาเกือบจะ60ล้านที่วิ่งเนี่ยตั้งแต่ใต้สุดไปเหนือสุดเนี่ยเขาต้องการยอดบริจาค700ล้านเราว่ามีสิทธิ์ไปได้วันนี้เกือบ50ล้านแล้วนะง่ายๆเพียงแค่อย่างที่อ๋องบอกค่ะว่าคนไทยเนี่ยส่ง SMS ไปคนละ1ข้อความก็สามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตคนอีกเยอะมากคือณตอนนี้ทำในสิ่งที่ตัวเองพอแล้วก็มีกำลังพอจะทำได้หรือมีความสามารถในสิ่งนั้นๆเพื่อช่วยเหลือคนอีกเยอะแยะมากมายอย่างที่พี่ตูนบอก11โรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะช่วยเหลือกันได้ค่ะใช่แล้วนะครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวร้อนๆที่เราเกริ่นกันไปนะครับต้องบอกว่าวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ยมีเรื่องให้แบบว่าติดตามกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวลือออกมานะครับพระเอกพ่อไม้อย่างคุณชัยคริสแย้มนามกำลังเตรียมวิวาฟ้าแลบรอบ2กับสาวนอกวงการในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าตัวเองเนี่ยก็เพิ่งออกมาเคลียร์ข่าวกิ๊กกันกับตาลลีโอเกิลนะคะไปได้ไม่นานเองค่ะแล้วก็ระบุสถานะว่าตัวเองตอนนี้โสดสนิทด้วยเพราะว่าหลังจากที่ตัดสินใจอยากขาดจากอดีตภรรยาอย่างวุ้นเส้นวริธิภาไปแล้วนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมปี59นะคะก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยโสดมาตลอดค่ะซึ่งแน่นอนนะคะพอเราได้ยินกระแสข่าวแบบนี้ออกมาทางทีมข่าว FM TV ของเรานะคะก็เลยมีการติดต่อไปยังคนใกล้ชิดเพื่อที่จะคอนเฟิร์มข่าวนี้นะคะแล้วเขาก็บอกมาว่าข่าวนี้เนี่ยชัวร์ 100% ด้วยแต่ว่าต้องรอให้ทางพี่คริสเองนะคะออกมายืนยันข่าวนี้อีกทีนึงค่ะแต่ว่าทางทีมข่าวของเราเนี่ยก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะจ๊ะเพราะว่าไปคว้าตัวอีก1คนสนิทของพี่ชาคริสเนี่ยนั่นก็คือพี่เกลือกิตินะครับมากระแสถามถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยงานนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าพี่เกลือเองเนี่ยจะทราบเรื่องนี้แล้วหรือยังแล้วสาวนอกวงการที่ว่านั้นเนี่ยจะเป็นใครกันแน่เดี๋ยวไปฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยครับไม่ทราบครับก็ตอบไปก่อนนะฮะ
ก็นะข่าวนี้ก็อยากให้เขามาพูดเองนะเราไปพูดก่อนนี่แล้วนะฮะก็ให้เขาไปคุยให้เขาเป็นคนพูดเองดีกว่านะครับก็เราก็เป็นเพื่อนนะแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรไม่ได้มากหรอกครับเขาก็เคยมีพามาให้รู้จักนะก็มาคุยบ้างนะครับก็น่ารักดีเขาก็ดูมีความสุขดีนะครับพามากองไม่พาไปกินข้าวก็คือเราก็นัดกินข้าวกันอยู่แล้วก็พามารู้จักอะไรเงี้ยเจอกันบ่อยไหมไม่ได้บ่อยครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะมากินข้าวกันก็ไม่ค่อยได้กินข้าวกันแบบคือส่วนใหญ่เวลาเราเจอกันเราก็เจอในงานไงใช่ไหมพอไปกินข้าวกันข้างนอกก็บางทีก็เขาก็มาคนเดียวบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เคยพามาที่กองไหมครับที่จัดเองเคยปะไม่เคยครับไม่เคยคือผมว่ามันก็เป็นหนึ่งนะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาก็คงแบบอยากจะใช้ชีวิตมันก็เป็นคนปกติทั่วไปผมก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งวันนั้นมาถึงเกิดสมมติว่ามันเป็นจริงขึ้นมาก็เชื่อว่าเขาก็คงมีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะฮะเพราะว่าดูจากช่วงนี้เขาดูมีความสุขเขาก็เหมือนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นเรื่องดีถ้าเกิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นเรื่องคนสองคนซึ่งเขาเองก็เขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะมีชีวิตที่แบบสงบใช้ชีวิตแบบปกติทั่วไปอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าเขาก็น่าจะมีความสุขดีครับคือเขาเป็นคนชอบอยากมีครอบครัวอยู่แล้วมาตลอดเวลาก็อย่างที่เขาเห็นนะเขาเป็นคนที่เวลารักใครเขารักจริงมากแล้วเขาก็จะไปถึงขั้นนั้นตลอดเขาก็ไม่เคยคือเขาเป็นคนที่ชอบรักใครเขาก็รักจริงอ่ะเขาก็ไม่เคยมาแบบว่าเล่นๆกับใครนะฮะทุกครั้งที่เขาคบใครเขาก็หวังถึงขั้นอยู่แล้วแล้วก็เขาเป็นผู้ชายที่มีความเป็นแฟมิลี่แมนสูงเขาก็อยากจะมีครอบครัวจริงๆสักทีอยู่แล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องข่าวนี้ก็ไม่น่าประหลาดใจนะฮะเพราะว่าเขาก็อยากจะมีสิ่งนั้นอ่ะมันก็เป็นความฝันหนึ่งของผู้ชายนะที่อยากจะมีครอบครัวไม่ค่อยนะฮะไม่ค่อยเขาก็คือถามว่าเขาเคยพามาให้เรารู้จักไหมก็เคยมีมารู้จักก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกเขามีความสุขดีเขาก็ใช้ชีวิตแบบปกติแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยครับงานละลิงนี้นะเจ้าตัวพูดเองดีกว่านะเราจะแบบไปนั่งพูดไหมครับนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีมาก็บอกแล้วกันครับถ้าเกิดมีก็ยินดีก็น่าก็ยินดีจะยินดีแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีนะคนเราการแต่งงานเป็นเรื่องมันข่าวดีนะมันไม่ใช่ข่าวร้ายซะหน่อยนะครับนะครับก็คงต้องรอเจ้าตัวนี้ออกมายืนยันกันอีกครั้งหนึ่งใช่แต่ว่าอย่างที่พี่เกลือพูดครับการแต่งงานก็เป็นเรื่องที่ดีใช่เป็นข่าวดีไม่ใช่ข่าวร้ายสักหน่อยยังไงถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงก็ต้องยินดีกับเขาแต่ยังไงก็ต้องรอทางฝั่งของพี่คริสเองเนี่ยออกมายืนยันกันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะทางด้านของอดีตภรรยานะคะอย่างพี่วุ้นเส้นวิริธิภานะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยกับทางข่าวสดถึงเรื่องนี้แล้วด้วยนะคะบอกว่าสำหรับกระแสข่าวพี่คริสแต่งงานใหม่วุ้นก็เพิ่งทราบข่าวเหมือนกันแต่ไม่รู้จริงๆแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงเอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงคงเซอร์ไพรส์มากแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ชัวร์เราก็ยังไม่มีความเห็นกับเรื่องนี้เพราะว่าวุ้นยังไม่รู้จริงๆแต่ถ้าเกิดรู้จริงๆว่าแต่งงานเราก็ยินดีด้วยแต่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงหรือเปล่าวุ้นเองอยู่กับปัจจุบันแต่คนชอบคิดว่าทำไมเราถึงไม่รู้ไม่ได้คุยกันหรอคือถ้าวุ้นได้ยินมาว่าเขามีคนคุยอยู่แล้ววุ้นก็ไม่กล้าไปรบกวนเขาเกรงใจแฟนใหม่เขาวุ้นอยู่ของวุ้นดีกว่าแต่ถ้ามีอะไรจำเป็นธุระสำคัญเราก็คุยกันได้ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนะคะว่าถามว่าเราเป็นห่วงพี่คริสไหมเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเขาไม่ค่อยสบายแต่ว่าต้องมาเจอข่าวทำนองนี้ซึ่งใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้ทางด้านวุ้นเส้นเองนะคะก็ตอบบอกว่าวุ้นว่าสุดท้ายถ้าไม่ใช่เขาก็คงชินกับข่าวเพราะว่าเขาเจอข่าวแบบนี้มามากพอสมควรแล้วแต่เขาคงจะไม่แฮปปี้กับข่าวแบบนี้วุ้นเข้าใจยิ่งถ้ามันไม่จริงแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเขาก็เป็นคนไม่ปิดอยู่แล้วเดี๋ยวทุกคนก็คงได้รู้กันเองค่ะยังไงก็ต้องเราก็ต้องรอฟังจากปากของคุณชาคริตอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วนะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างด่วนเหมือนกันนะครับหลังจากที่คุณแอฟทักษะออนเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เนาะถึงความสัมพันธ์กับสามีไฮโซอย่างคุณสงกรานต์นะครับว่าแยกกันอยู่แล้วก็ไม่ขอตอบถึงสถานะความสัมพันธ์ว่ายังเหมือนเดิมหรือเปล่าพร้อมทิ้งท้ายบอกว่าหากไม่ใช่สถานะสามีภรรยาเมื่อไหร่จะมาบอกแน่นอนนะครับก็เลยทำให้ที่ผ่านมานะคะมีการจับตาความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างใกล้ชิดเลยแต่ก็พบว่าพี่แอฟเองนะคะก็ไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะคะพร้อมกับเมื่อเร็วๆนี้ค่ะได้มีการพาน้องปีใหม่นะคะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศฝรั่งเศสกับทั้งครอบครัวด้วยนะคะแต่ว่าก็ไร้เงาพี่สงกรานต์นะคะซึ่งล่าสุดค่ะแหล่งข่าวก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะบอกว่าทั้งคู่เนี่ย
ได้ตัดสินใจเซ็นใบหย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนั่นก็หมายความว่าแน่ชัดแล้วนะคะสำหรับสถานะสำหรับคณะรัศดรการแต่งงานใช่แล้วทั้งคู่เนี่ยก็คือหย่ากันเรียบร้อยค่ะนะครับแต่ว่าทางคุณพ่อสงกรานต์เองนะคะก็บอกว่ายังแบบยังไม่หย่าก็เลยไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าตอนนี้เหมือนมี2กระแสข่าวออกมาแล้วต้องย้อนกลับไปก่อนข่าวนี้คือทางคุณแอปเองก็ไม่ได้ออกมาบอกอะไรแต่ว่าทางคุณสงกรานต์ก็เคยมาพูดกับนักข่าวเรื่องกับคุณพ่อก่อนแหละบอกว่าเขาแค่ทะเลาะกันเดี๋ยวก็เคลียร์กันได้ผมมียังไงก็เดี๋ยวกลับมาทั้งกันนิดหน่อยมาดีกันเสร็จแล้วเนี่ยทางคุณสงกรานต์เองก็ออกมาย้ำชัดบอกว่ายังไงก็ไม่ยังไงก็จะเดินหน้างอเด็ดขาดแน่นอนแต่ว่าอันนี้ก็คือข่าวก็ออกมาแล้วว่าเซ็นใบหย่าแล้วคุณพ่อบอกยังไม่หย่าก็ต้องรอดูอีกว่ายังไงบ้างก็คงต้องติดตามตอนต่อไปนะครับค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีข่าวบันเทิงให้ติดตามกันกับ EFM on TV อะไรครับนั่นอะไรครับมี 11.11 ด้วยครับทีมงานเช็คหน่อยได้ไหมเอ่ยทีมงานคะช่วยเช็คนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะ 11.11 ค่ะมันคือ Lazada Shop ทะลุจักรวาลครับแทรกเข้ามาก็คือตอนนี้ Lazada เขาจัดหนักช็อปเทศกาลช็อปปิ้งปลายปีLazada จัดหนักต้อนรับเทศกาลช้อปปิ้งปลายปีนี้นะคะนี่อยากดูข้อมูลจังเลยเพราะว่าได้ยินข่าวว่าไหนก็แบบเอามาแชร์มากบอกเลยไหนขอผ่านตรงนี้ก่อนนะจ้านี่โอ้นี่ไง Lazada เขาจัดลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่ก็คือตั้งแต่วันที่11เดือน11เพราะฉะนั้น 11.11 ที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือเป็นวันแล้วก็เดือนที่เขาจัดลดราคาเขาบอกว่าช้อปกันยาวๆเลยนะจนถึงวันที่14ธันวาคมนี้เท่านั้นแล้วเขาบอกว่าจัดส่งฟรีด้วยเมื่อช้อปครบ99บาทขึ้นไปแบบทั่วประเทศเลยค่ะไหนฉันขอดูบ้างอุ๊ยตายของเขาเยอะนะมีทุกอย่างเลยนะครับต้องเข้าไปดูนะครับเราเองก็เคยซื้อเพราะว่าสั่งซื้อก็คือง่ายดายมากๆนะครับแล้วก็มีฮอตดีลกับสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์ดังๆด้วยแล้วก็มีท็อปเซลเลอร์เพียงแค่เลือกแล้วก็กดจ่ายเงินเท่านั้นเองและที่สำคัญจ่ายเงินสะดวกมากๆเลยนะครับทั้งเครดิตเดบิต ATM หรือชำระเงินปลายทางก็ยังได้นะครับจัดส่งเร็วด้วยนะจ๊ะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเลยจ้ะแล้วก็ยังสามารถส่งคืนของฟรีได้ที่ไปรษณีย์แล้วก็ 7-Eleven ด้วยนะครับดีขนาดนี้สะดวกขนาดนี้รีบเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าและที่สำคัญนะคะดีลดีๆค่ะมีเวลาจำกัดทุก2ชั่วโมงนะคะ10รอบต่อวันด้วยถ้าไม่อยากให้พลาดรีบดาวน์โหลดเลยนะคะกับแอป Lazada ค่ะหรือว่าไปช็อปได้เลยนะที่ lazada.co.th ค่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเลิกรายการแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปจัดช็อปการช้อปปิ้งสักนิดนึงอันนี้ค่ะช้อปยอมรับกับ Lazada นะคะช้อปทะลุจักรวาลนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยดีจริงถูกอ่ะเริ่มช้อปกันได้เลยนะคะ11เดือน11ของ Lazada เท่านั้นนะคะมีอะไรเดี๋ยวเราจะส่งข่าวมาบอกอีกแน่นอนค่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับ EFM on TV ครับ EFM on TVEFM on TV กลับมากันต่อนะครับกับ EFM on TV ในช่วงที่3ของเรานะครับอัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศกันบ้างกับช่วงนี้ E-Internews ครับเริ่มต้นกับข่าวแรกนะครับที่ต้องบอกว่าคนทั้งเอเชียหลายคนรวมถึงญี่ปุ่นของเราก็ให้การติดตามอย่างหนักหน่วงมากๆเลยนะครับกับซองซองคัพเปิลนั่นเองฮะงานแต่งงานของซุปตาร์เกาหลีซงจุงกิแล้วก็ซองเฮเคียวนั่นเองนะครับที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้หลังจากงานแต่งเสร็จสิ้นไปนี่นะครับทั้งภาพงานแล้วก็คลิปในงานต่างๆนี่ก็ถูกแชร์กันมาเรื่อยๆเลยนะครับล่าสุดเนี่ยมีภาพการแดนซ์ในงานเลี้ยงหลุดออกมาให้เห็นกันแล้วอาจจะเป็นยังไงไปติดตามกันหน่อยครับเป็นคู่รักซุปเปอร์สตาร์อย่างแท้จริงสำหรับซงจุงกิและซงเฮเคียวซึ่งเมื่อวานนี้ได้ลั่นระฆังวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางความยินดีของแฟนคลับทั้งในเกาหลีและไทยต่างร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งโดยงานแต่งของทั้งคู่เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นไม่อนุญาตให้สื่อเข้าบันทึกภาพหรือแถลงข่าวใดๆเพราะต้องการความเป็นส่วนตัวและเป็นการจัดพิธีอย่างเรียบง่ายโดยมีเพียงเพื่อนๆและญาติของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมพิธีเท่านั้นแต่ก็มีสื่อเกาะติดคอยรายงานบรรยากาศของทั้งคู่และมีภาพบางส่วนให้ชมกันล่าสุดมีภาพงานของทั้งคู่หลุดออกมารวมถึงภาพพรีเวดดิ้งอีกด้วยแถมยังมีคลิปของเพื่อนสนิทอย่างพักโบกอมรับหน้าที่บรรเลงเปียโนหวานซึ้งและอีกหนึ่งสีสันที่แฟนคลับต่างพากันแชร์ในโลกโซเชียลนั่นคือคลิปในงานเลี้ยงซึ่งดาราสาวชื่อดังชาวจีนอย่างจางซี่ยี่ได้โชว์สเต็ปแดนซ์ร่วมกับคู่บ่าวสาวกันอย่างสนุกสนานท่ามกลางเสียงเชียร์จากคนในงานพร้อมทั้งเพื่อนเจ้าบ่าวอย่างยูอาอินก็มาร่วมด้วยต้องบอกเลยว่าเป็นงานแต่งงานของซุปตาร์ที่คนจับตามองทั้งเอเชียล่าสุดมีรายงานออกมาว่าทางโรงแรม
แรมดูเหมือนจะได้กำไรมากเลยทีเดียวจากงานนี้เพราะยอดจองห้องพักของโรงแรมฝั่งวิวเมืองในวันที่31ตุลาคมถูกจองจนเต็มทุกห้องเนื่องจากเป็นมุมที่สามารถมองเห็นงานกลางแจ้งของคู่รักทรงๆจากห้องพักได้นั่นเองค่ะยังไงสิไหนเขาบอกว่าเขาจะเป็นส่วนตัวกันไงแต่ตั้งแต่เมื่อวานมาจนวันนี้ไม่เห็นมีอะไรเป็นส่วนตัวสักอย่างท้ายอย่าขึ้นค่ะอย่าขึ้นไม่ทำไมถึงไม่จองโรงแรมนี้ในฝั่งที่เห็นพิธีงานแต่งล่ะคำถามคือจองไปเขาจะกักไหมล่ะถ้าเป็นเราอะเราต้องไปอยู่ข้างๆแล้วไม่จะบอกว่างานแต่งงานนี้นะคะก็มีคนไทยที่ได้รับเชิญไปงานนี้อย่างเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูไอจีของคุณกึ้งเองก็ได้มีการโพสต์ภาพว่าอยู่ในงานด้วยตอนแรกก็โพสต์ภาพกับโบกอมก่อนค่ะแล้วก็มีโพสต์ภาพกับเจ้าบ่าวเองด้วยอะไรประมาณนี้นี่ภาพนี้ซึ่งญี่ปุ่นเขาไปงานนี้มาเหมือนกันญี่ปุ่นก็ไปมาไหนขอดูรูปญี่ปุ่นหน่อยสิครับเดี๋ยวคือถ่ายภาพกับโบกอมหรอปุ่นหนูต้องไม่อ้างว่าหนูไม่อยากโชว์ใครนะเพราะหนูลงโซเชียลของหนูเนี่ยรุนแรงมากประเด็นคืออะไรมีเฟซบุ๊กด้วยเหรอคือต้องขออย่างอื่นอย่างแรกที่ต้องพูดเลยเพราะต้องขอโทษพี่กึ้งจริงๆเพราะเมื่อกี้เขาไม่เปิดรูปพี่กึ้งมุมนี้ด้วยเราเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างรูปพี่กึ้งแล้วก็รูปปุ่นอะทำไมหลังจากที่พี่กึ้งถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วปุ่นต่อเลยเหรอใช่ใช่คือพอคือตอนในงานค่ะบรรยากาศก็คือพี่กึ้งอะยืนถ่ายอยู่แล้วพอแบบพี่กึ้งถ่ายเสร็จปุ๊บแบบปุ่นถ่ายรูปหน่อยอีกนิดนึงฉันให้แฮชแท็กไอ้มีเหตุผลแล้วนะใช่คือเราต้องพูดแทนปุ่นละกันวอนแฟนคลับทุกคนเข้าใจปุ่นด้วยนะครับปุ่นทำไปด้วยความแบบภารการเราเชื่อว่าทุกคนก็รู้สึกแบบนี้ใช่เพราะไม่ใช่มีแค่เรามีคนไปตัดต่อรูปหน้าตัวเองแทนเฮเคียวก็มีเยอะแยะเยอะแยะถ้าเกิดเรามีความสามารถในการใช้แอปแบบปุ่นเราก็ทำเราไม่ทำยอมรับแต่ที่เราไม่มีภาพเราทำไม่เป็นแล้วเราก็บอกว่าปุ่นทำให้พี่หน่อยปุ่นไม่ยอมทำนะครับก็ดีใจด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่คนบันเทิงไปเยอะมากเลยของเกาหลีนะครับถูกต้องนะคะเอาละค่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะ EFM on TV